ไปปฏิบัติภาวนานั้นเราต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะปฏิบัติเราเลือกหาสถานที่นั่งให้เรียบร้อยเมื่อได้ที่แล้วเราก็พยายามตั้งใจอธิษฐานใจเพื่อให้เป็นอธิษฐานปรมีแล้วตั้งสัจจะเพื่อให้เป็นสัจจะปรมีแล้วตั้งใจว่าเราจะพยายามปฏิบัติเพื่อให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมในธรรมที่ควรรู้ในธรรมที่ควรเห็นธรรมใดที่เรายังไม่เห็นเราก็จะได้เห็นทำใดที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้เพราะอาศัยการปฏิบัติก็เราทั้งหลายที่ได้มีศรัทธาเข้ามาศึกษาปฏิบัติเป็นประจำทุกวันทุกวันการกระทำต่อเนื่องกันเช่นนี้ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยถ้าเราตรวจตรองพินิจพิจารณาแล้วเป็นการเสียสละเป็นการความเพียรพยายามเป็นความอดทนถ้าเราไม่เสียสละเราก็มาไม่ได้เพราะทุกคนจะต้องมีภาระด้วยกันทั้งนั้นแต่อาศัยกำลังศรัทธาความเลื่อมใสและความพอใจโดยได้ศึกได้ยินได้ฟังและได้ตรวจตรองพิจารณาแล้วการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นเครื่องส่องทางให้เราได้ดำเนินไปในทางที่ถูกในทางที่จะบังเกิดความสงบและความสุขแก่ตัวของเราที่เราและสัตว์ทั้งหลายทั่วไปที่ได้ประสบความทุกข์ความไม่สมประสงค์ความไม่สมหวังความกระทบกระเทือนใจไม่เป็นไปตามความต้องการที่ได้ประสบมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากที่เราไม่ฉลาดในทางธรรมถ้าหากเราทั้งหลายได้เข้ามาฝึกฝนจิตใจของเราให้รู้ให้ฉลาดมีความสามารถที่จะรักษากายของเรารักษาวาจาของเรารักษาจิตใจของเราให้อยู่ในทํานองคลองธรรมเดินตามร่องตามรอยตามทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ดำเนินมาแล้วเป็นทางอันหมดจดเป็นทางอันราบรื่นเป็นทางที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเวรภัยจะไม่เกิดขึ้นผู้ที่เดินอยู่ในทางหรืออยู่ในกำแพงขอบเขตที่พระพุทธเจ้าได้ปกป้องที่พระธรรมได้ปกป้องที่พระสงฆ์ได้ปกป้องสิ่งเหล่านั้นล้วนพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีอานุภาพสิ่งที่มีศักดิ์สิทธิ์เพราะเรายังไม่ฉลาดรอบรู้ในทางธรรมนี้เองเป็นเหตุให้เราได้พลาดท่าเสียทีมีปัญหามีเรื่องมีราวในทั้งทางภายนอกทั้งทางภายในไม่สมควรจะมีก็มีขึ้นมาเพราะเราคาดไม่ถึง
เพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยเรียกว่าธรรมัญญูตาเรายังไม่รู้เหตุอัตถัญญูตาเรายังไม่รู้ผลว่าธรรมัญญูตาคือเหตุที่เราจะทำลงไปเราจะปฏิบัติลงไปหรือเราจะเคลื่อนไหวทางกายวาจาใจไปในอย่างนี้อย่างนี้ผลจะมาอย่างไรบ้างเราไม่ได้รู้เพราะมีอวิชชาความหุ้มห่อโมหะความหลงที่มีอยู่ประจำจิตใจของเราถ้าความอยากได้อะไรก็นึกแต่อยากได้อย่างเดียวโดยไม่ได้ล่วงรู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นอย่างไรมีแต่ความปรารถนามีแต่ความต้องการมีแต่ความดิ้นรนเมื่อลงมือกระทำลงไปแล้วได้รับความกระทบกระเทือนได้รับความทุกข์ใจได้รับความไม่สมหวังมีปัญหาขึ้นในจิตในใจนี่ล้วนแต่อาศัยที่เราไม่รู้เหตุแล้วก็ไม่รู้ถึงผลบางทีรู้แต่เหตุแต่ไม่รู้ถึงผลบางทีก็อยากได้แต่ผลแต่เราไม่รู้เหตุไม่สมดุลกันส่วนคำว่าธรรมนั้นเหตุและผลต้องสมดุลกันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเรากำกับควบคุมไม่ดีผมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ได้ตามความปรารถนาเราต้องการความสุขก็ได้ความทุกข์เราต้องการความเจริญนี่แต่หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจนี่เพราะเราไม่ฉลาดในทางธรรมนี่เองไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลเรียกว่าธรรมัญญูตาอัตถัญญูตาเพราะฉะนั้นธรรมอยู่ที่ไหนเหตุอยู่ที่ไหนผลอยู่ที่ไหนเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหตุในทางที่ไม่ดีนั้นมีอยู่สามอย่างเหตุในทางดีนั้นมีอยู่หกอย่างเอามีอยู่สามอย่างท่านเรียกว่าเหตุหกเหตุที่ในทางที่ไม่ดีที่มีอยู่ประจำภายในก็ได้แก่โมหะความหลงเรียกอวิชชาที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ในทางธรรมไม่ได้รู้ความจริงตัวนี้เป็นตัวสำคัญเราทำด้วยอวิชชาแม้แต่เราจะพยายามอยากได้เท่าไรก็ตามย่อมผิดพลาดอยู่เสมอเมื่อผิดพลาดแล้วก็แสดงออกมาให้เกิดความไม่พอใจมีปัญหาเรื่องเราขัดแย้งกันโกรธกันเรียกว่าโมโทสะมีขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนให้กันเป็นตัวเหตุทันว่าเหตุในทางที่ไม่ดีหกอย่างถึงเราจะแก้เหตุก็แก้โดยทางกุศลคือสภาวะทำจิตของตนให้ฉลาดมีอยู่สามอย่างเช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการความก้าวหน้าแต่ประพฤติตามประพฤติสิ่งใดก็ตามเราต้องอาศัยเป็นผู้ศึกษาให้รู้ทางเหตุเรียกว่าธรรมัญญูตาเมื่อเราทำลงไปแล้วมันเหตุอดีตที่คนอื่นทำมาแล้วก็ดีที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ดีเราก็สามารถที่จะยกมาเป็น
ครื่องพิสูจน์ในปัจจุบันเพื่อจะได้รู้ผลอนาคตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อาศัยเหตุและผลทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเครื่องศึกษาอบรมสอดส่องประพฤติปฏิบัติทุกหัดอบรมบุคคลทำด้วยสติปัญญาจะพิจารณาเราครอบแล้วทำแม้ที่จะทำบัญญัติคำมันก็มีประโยชน์เรียกว่าทำการงานที่ชอบการพูดพิจารณาตรวจตรองเหตุผลแล้วพูดเป็นสัมมาวาจาเป็นทางที่ชอบนี่เป็นทางที่เพื่อกำจัดในทางเสื่อมเมื่อเราประพฤติกายชอบประพฤติวาจาชอบแล้วที่ถูกต้องแล้วความไม่ชอบความผิดปัญหาต่างๆก็ย่อมไม่เกิดขึ้นได้รับความสะดวกเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาศึกษาประพฤติปฏิบัติทุกหัดให้จิตใจของเราให้ฉลาดรู้เหตุรู้ผลเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อให้นำมาซึ่งความสุขเพราะความสุขใครๆก็ต้องการถ้าหากความโลภมากๆได้ความสุขแล้วพระพุทธเจ้าคงจะสอนให้คนทั้งหลายพากันโลภให้มากแต่คนโลภมากๆโดยส่วนใหญ่เมื่อพิจารณากรรมอันใดทำด้วยความโลภแล้วย่อมจะอยู่ร่วมกันยากมีความกระทบกระเทือนต่างคนต่างโกงกันต่างคนหาอุบายเพื่อจะกอบโกยให้ได้มากๆสมัยไหนเมื่อคนมีความโลภมากไม่ว่าโลภในสิ่งใดก็ตามไม่มีเมืองพอไม่มีเมืองอิ่มจะโลภในวัตถุเข้าของก็ตามจะโลภในทางปานาติบาจะโลภในทางอาทินนาทานโลภในทางกามเมมิจฉาจารโลภในทางโกหกมากๆดื่มน้ำเมามากๆเที่ยวเตร่มากๆเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักพอดีความกระทบกระเทือนความเสียหายวุ่นวายของโลกอยู่ในปัจจุบันไม่มีใครเข้าใจรู้ว่าที่มันได้ทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยเพราะมาจากอะไรเข้าใจว่าทำในโลกแล้วจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้สอยเป็นคนทุกข์คนจนนี่เข้าใจผิดเข้าใจว่าคนที่จนๆคือเขาไม่โลภไม่เป็นอย่างนั้นความโลภนี่มีคนทุกข์ไม่ว่าคนทุกข์คนจนเขาก็โลภอยากได้ใครก็โลภทั้งนั้นคนมีก็ไม่ใช่หรอกที่เป็นคนโลภบาง คนก็ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาที่เขาได้สร้างสมอบรมมาแล้วเหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลนางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาเป็นเศรษฐีสละทรัพย์สร้างวิหารหมดทั้ง27โกฏิสร้างพระวิหารอนาถบิณฑิกาก็สร้างวัดเชตวันารามหมดเท่าไหร่29เอาเงินไปปูแผ่นดินซื้อที่ของเขาไปนั่นน่ะไม่ทราบว่าหมดเท่าไหร่เฉพาะไปซื้อที่เสียสละแต่ท่านเหล่านั้นมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงตำหนิติเตียนว่าได้เพราะความโลภ
ได้เพราะบุญเพราะกุศลโชติกะเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากได้มาด้วยบุญด้วยกุศลพอตัวเองสละออกเกิดความเลื่อมใสในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพอตัวเองออกมาเข้ามาบวชอยู่ปฏิบัติเท่านั้นแหละสมบัตินั้นก็อันตรธานหายไปเลยใครจะมาเสวยแทนไม่ได้เพราะสมบัติเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยบุญกุศลของบุคคลคนนั้นอันประจักษ์แก้ววิมานที่ผุดขึ้นด้วยบุญบารมีของเขานั้นก็อันตรธานหายไปเลยนะถ้าหากว่าบุญกุศลได้สร้างสมอบรมมาแล้วได้โดยทางที่ทำทางที่ชอบเสวยก็ไม่ใช่สอยก็มีความสุขนั่งนอนก็มีความสุขเรียกว่าได้มาโดยทางที่ชอบได้จากสัมมากัมมันโตได้จากสัมมาวาจาได้จากสัมมาอาชีโวคือการทำการงานชอบเพียรชอบโดยสติด้วยปัญญาไม่ได้ทำทุจริตทางกายวาจาและจิตใจการทุจริตด้วยกายวาจาจิตใจไม่มีความยั่งยืนไม่มีความเจริญไม่ว่าที่ไหนๆถ้าเราทั้งหลายควรอบรมจิตใจให้เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วเราอยู่ได้ด้วยความพอดีความพอดีนี่นะทำให้เรามีความสุขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสันตุทิปรมังคนังความยินดีตามที่มีอยู่นั่นเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐเรายินดีมีอะไรยินดีพอใจเราทำด้วยความพอใจทำด้วยใช่สอยโดยเฉพาะที่มีอยู่ไม่ดิ้นรนทรมานตัวเองจนเกินไปเราก็มีโอกาสที่จะได้สร้างอบรมความดีมีสติมีปัญญามีความรอบคอบไม่หมกมุ่นวุ่นวายมัวหมองกระทบกระเทือนจนเกินไปจิตใจของเราก็จะไม่มัวหมองจะได้ผ่องแผ้วเบิกบานได้พินิจพิจารณาหาช่องทางให้เหมาะสมให้เกิดความสุขความสุขที่แท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่าความสุขอยู่ที่อื่นนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์เคยตรัสไว้เมื่ออดีตการล่วงมาแล้วมีพระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดขึ้นมีทรัพย์สมบัติมากมีแจกแก้วมีช้างแก้วมีม้าแก้วมีแต่ของดีๆทั้งนั้นอาหารบริโภคก็มีแต่ตกแต่งอย่างดีบ้านปราสาทอยู่ 84,000 หลังสำหรับอาหารที่เขาจัดมาแล้วก็ต่างประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเมืองประเทศสลาต่างๆที่บริวารทรงเครื่องบรรณาการแจ้งอาหารมา 84,000 สำหรับพระเจ้าจักรพรรดิอาหารมากๆนั้นก็ได้แต่มองดูเท่านั้นแหละพระองค์มีความสุขอาหารที่ลงท้องไปนิดเดียวเท่านั้นเองตรงนั้นมีประโยชน์ทั้ง 84,000 ก็ได้แต่มองเห็นครับเป็นของคนอื่นไปเขาเอาไปประสาทที่อยู่
มันจะเป็นหมื่นหมื่นหลังที่มีความสุขประโยชน์ที่แท้จริงก็มีวาเดียวกว้างศอกหนึ่งยาววาหนึ่งช่วงระยะนั่งตรงไหนที่ตรงนั่นเดี๋ยวมีความสุขนอกนั่นเดี๋ยวว่างเปล่านอนตรงไหนตรงนั่นเดี๋ยวมีประโยชน์นอกนั่นก็ว่างเปล่าผลที่สุดขยับเข้ามาอีกความสุขที่แท้จริงก็มีอยู่ในใจนิดเดียวถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบไม่มีความสุขวุ่นวายแล้วของจะมากเท่าไรอันอื่นจะเท่าไรก็ตามไม่มีความสุขอาหารจะตกแต่งดีเท่าไรก็ไม่มีความสุขไม่อร่อยที่นอนจะตกแต่งดีเท่าไรก็ไม่มีความสุขใครจะเอาสิ่งไหนมานี่อย่างไรก็ไม่มีความสุขถ้าใจไม่ดีอย่างเดียวมีแต่ทุกข์ช่วยไม่ได้หรือถ้าหากว่าจิตใจดีมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจดีแม้ไม่มีอะไรก็มีความสุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาอบรมจิตใจให้ฉลาดมีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์อยู่ในป่าอาหารก็แล้วแต่เขาจะให้ได้มาอย่างไรก็พิจารณาไปฉันเมื่อเดียวพออยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์ยังได้ความสุขกว่าเมื่อสมัยครองราชสมบัติสาวกของพระองค์ผู้เชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามมาอบรมจิตใจให้สงบจิตใจให้ดีเลยทุกอย่างไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วพอแล้วมาเลี้ยงอัตภาพไว้อยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งประคับประคองไว้รอจะให้ถึงวันตายให้แตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยพร้อมที่จะปล่อยทิ้งพร้อมที่จะสละทิ้งเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่กินที่นอนที่ใช้ที่สอยทั้งหมดความสุขอยู่ที่ใจเมื่อเข้าถึงใจเห็นใจสงบใจเย็นสบายแล้วร่างกายไม่มีความหมายเลยการอยู่การกินหลับนอนเครื่องใช้สอยความดีมีจนอย่างไรไม่มีความหมายมีความหมายอยู่ที่ใจเฉพาะใจดวงเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอริยสาวกทั้งหลายที่ได้ออกจากตระกูลต่างๆบางท่านก็เป็นตระกูลเศรษฐีเป็นตระกูลกษัตริย์ดีเป็นตระกูลกษัตริย์พระมหาศาลมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์บางคนก็ออกจากตระกูลชาวนาชาวไร่ชาวสวนจากตระกูลทุกข์จนจันทานอย่างไรก็มีแต่เมื่อมาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ประมาทได้เข้าถึงธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งท่านเหล่านั้นมีความสุขเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครยิ่งยอมกว่ากันมันเป็นสมบัติอันหาค่าไม่ได้หาอะไรที่จะเปรียบไม่ได้มีความสุขหาประมาณไม่ได้ถ้าเรามองดูแบบตาของเราธรรมดาดูเห็นการฉันการนั่งการนอนการอยู่ชีวิตความเป็นอยู่แล้วมองดูแล้วไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนบางทีก็อาจจะไปสงสารท่านท่านทรมานทุกข์ยากลำบากแทนท่านแต่สำหรับท่านเองท่านมีความสุขเพราะเหตุใดเพราะจิตใจของท่านสงบจิตใจของท่านพอจิตใจของท่านไม่หลงไม่ดิ้นรนไม่ปรารถนาเ
พราะสิ่งเหล่านั้นท่านพิจารณามองเห็นชัดด้วยเหตุด้วยผลด้วยกับอัตถันธรรมมันอยู่ตาอัตถันอยู่ตาท่านรู้จักเหตุท่านเห็นถึงสามารถรู้ความทุกข์เหมือนกับว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความเสียใจความเสียใจเป็นเหตุให้ทุกข์ปิยโตชัยเตสุโปปิยโตชัยเตพยัคความรักเป็นให้เกิดความโศกมาจากความรักภัยก็มาจากความรักเมื่อความรักไม่มีความโศกไม่มีภัยจะมีมาแต่ไหนใครเล่ามองเห็นว่าความรักไม่ทำให้เกิดทุกข์ไม่มีถ้าบุคคลเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรักและคนนั้นจะไม่มีภัยจะพ้นจากภัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้เหตุคือรู้ธรรมคือความรักเนี่ยเป็นเหตุเราไม่ควรหลงรักอย่างเดียวท่านปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาพอความรักเกิดขึ้นมันเกิดความหลงขึ้นมาเป็นเหตุให้ถูกหลอกใจเพราะชอบใจเพราะพอใจก็หลอกลวงเสียเงินเสียทองเสียข้าวของต่างๆเพราะความชอบใจความพอใจนี่เองพลาดท่าเสียทีร้อยแปดเกิดความโศกเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นภัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีจิตใจอันไม่หวั่นไหวเพราะความรักภัยไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์จึงอบรมจิตใจให้สงบตั้งมั่นมีสมาธิสิ่งที่มีลาภมียศสรรเสริญสุขเนี่ยสิ่งที่ใครๆก็รักใครๆก็ต้องการถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมลาภเสื่อมยศมีทุกข์ขึ้นมามีนินทาขึ้นมาเลยจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนเรารักชีวิตก็ดีรักร่างกายอันนี้ก็ดีล้วนแต่พิจารณาดูแล้วภัยมาจากความหลงรักในนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราจะละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วไปไม่ใช่แต่เราล่ะในโลกนี้ไม่มีใครที่จะอยู่กับสิ่งที่ตนปรารถนาสิ่งที่ตนชอบได้ตลอดไปไม่จะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงทั้งนั้นเมื่อปัญญาสอดส่องมองเห็นภัยเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็สามารถจิตตั้งมั่นอยู่กลางกลางเวลาภัยเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วความเกลียดชังอีกก็เป็นภัยน่ากลัวอีกเพราะมีความรักแล้วก็มีความเกลียดชังคู่กันเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามความต้องการผลที่สุดเราทั้งหลายก็ได้รับความกระทบกระเทือนอยู่ตลอดทั้งเราทั้งเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเวลารักเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะเกิดความชังทุกข์ขึ้นมาเวลาความชังเกิดขึ้นไว้เพื่อรับบ้างเราพิจารณากลับบ้างอย่าหลงไปทางเดียวเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางเราจะได้รู้มัชฌิมาปฏิปทาเราจะได้ปฏิบัติสายกลางจิตของเราไม่หวั่นไหวและรู้เท่าสังขารว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่คงที่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในความรักในความชัง
เราก็พิจารณาให้ลึกซึ้งไปอีกก็จะได้รู้ถึงอนัตตาที่เราควรจะปล่อยวางเพราะไม่ใช่อัตตาสิ่งที่เรารักก็เป็นอนัตตาสิ่งที่เราชังก็เป็นอนัตตาสิ่งที่ดีก็เป็นอนัตตาล้วนแต่แปรปรวนล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นการรู้เท่าสังขารชนิดนี้เราพิจารณาให้รู้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจิตใจของเราค่อยสร้างเนื้อสร้างตัวมีความสงบสร้างมั่นตามระดับเราจะไม่ส่งจิตออกนอกโดยความหวังว่าเราจะได้ความสุขกับสิ่งนั้นเราจะได้ความสุขกับสิ่งนี้เราไม่มีหวังในสิ่งนั้นเราทำงานประคับประคองให้ร่างกายอยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่หวังอะไรในสิ่งเหล่านี้มากนักสิ่งที่เราหวังที่แท้จริงคือความสงบนี่จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเราพึ่งได้ตลอดเวลาทั้งยามปกติทั้งยามเจ็บป่วยแม้ใกล้จะตายยิ่งเรารักษาจิตของเราให้สงบได้นี่มีประโยชน์มากทีเดียวมันไม่ทุรนทุรายมันไม่มีทุกข์เพราะเราปล่อยวางเหมือนกับเรานั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเราพิสูจน์ดูก็ได้ถ้าเราพยายามปล่อยวางอารมณ์ไม่ให้จิตของเราฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆมากำหนดภาวนารวมจิตรวมใจของเราเข้ามาอยู่ให้เป็นอารมณ์อันเดียวเราตั้งสมมติขึ้นมาว่าเราจะปล่อยวางร่างกายขันธ์อันนี้ให้ชั่วคราวแล้วเรามารักษาแต่ใจระลึกพุทโธพุทโธในใจก็ไม่เอาละสุขก็ตามทุกข์ก็ตามสิ่งอื่นก็ตามมืดก็ตามสว่างก็ตามโง่ก็ตามฉลาดก็ตามดีก็ชั่วก็ตามแต่เรามาดูแต่ใจพุทโธพุทโธอย่างเดียวใครจะได้อะไรเราไม่ต้องการมาตั้งดูแต่ใจพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเนื้อประสาทใจให้สงบดวงเดียวไม่ให้ขัดข้องในอารมณ์ที่ขัดข้องไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่ให้หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความมัวหลงไม่ให้กลัวในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความกลัวเราก็พยายามรักษาให้เฉยเฉยกลางกลางนี่แหละถ้าเราสายจิตใจของเราอยู่กลางกลางมันจะได้เป็นสมาธิจะได้ตั้งมั่นไม่เข้าไปทางโน้นทางนี้เมื่อจิตใจของเราอยู่กลางได้แล้วเที่ยงได้แล้วตั้งมั่นได้แล้วนั่นจิตใจก็ค่อยละเอียดรวมเข้าสู่ความสงบเพราะไม่มีสิ่งใดก่อกวนเราก็จะได้รู้ธรรมในส่วนกลางนั้นนั่นเราจะเห็นความสงบเห็นความสุขเมื่อเราเห็นความสุขเกิดจากความสงบที่จิตของเรากลางกลางไม่เข้าไปทางโน้นทางนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีความเห็นก็เกิดความเห็นชอบขึ้นมาจะมีความดำริก็มีความดำริชอบเพราะอาศัยจิตที่มันอยู่กลางจะทำการงานพูดใดๆไปก็เป็นการงานที่ชอบแม้จะภาวนาก็ภาวนาชอบนี่ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางทางพ้นทุกข์คือมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อจิตใจของเราอยู่กลางๆไม่เข้าไปหาความรักและก็ไม่เข้าไปหาความชังในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงประกาศแต่ครั้งแรกทีเดียวเรียกในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรดเวเมภิกขุอันตาปปจิตเตนะนะเสวิตภาภิกษุทั้งหลายแต่หนทางที่ไม่ควรเสพสองอย่างกามสุขขันธ์และกามโยคในกามสุขใครๆก็ต้องการรักชอบนิยมชมชอบมันเป็นทางชอบอัตติลัมมัฏฐานโยคการทรมานเรื่องกระทบกระเทือนเรื่องทรมานเรื่องไม่สมหวังเราก็ยึดถือแบกภาระให้เกิดความโกรธทุกข์เปล่า
จะเรียกว่าเรื่องของอัตตปิรมาฐานโยคเรื่องของความเกลียดชังมัชฌิมาปฏิปทาปทาคาเตนอนิสัมพุทธาภิกษุทั้งหลายหนทางสายกลางนี่แหละเราควรเจริญควรปฏิบัติตถาคตได้ปฏิบัติธรรมมานี่แล้วได้เกิดความรู้จริงเห็นจริงได้เกิดสรู้พร้อมได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ปัญญาเพื่อสัตว์สรู้เพราะมัชฌิมาปฏิปทาเพราะทำจิตใจให้กลางนี่เองเอาวันนี้เรามาทำใจให้กลางสิเราไม่ต้องไปหาให้รู้ทำกว้างขวางรู้ใจกลางคือเฉยๆนี่แหละวันนี้เราไม่ต้องเอาอะไรเอาเฉยพุทโธเฉยละให้หมดถ้าละให้หมดนะจิตจะผ่องใสจิตจะสะอาดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ฟังบรรยายมาสมควรแก่เวลาสมมุติยุติแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน